จากซีคที่แล้วที่เราได้อันดับหนึ่งไปผมคิดว่ารอบนี้เราน่าจะได้เจอกับกิลด์2แดง3แดงแล้วรูปแบบการเล่นและกลยุทธ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยและกิลด์ที่เราจะได้เจอก็คือDominion กับ Head Resurrection ผมขอเรียกสั้นๆว่า Head แล้วกันนะเช็คก่อนเลยครับว่าเขาใช้ทีมกันบ้านแบบไหนกันแพนด้าแสงอีกแล้วแล้วก็ไม่ใช่แพนด้าแสงแน่นตับมาก Dominion ถ้าเป็นฝั่ง Head ก็ผมว่าบุกถ้าจะบุกฝั่ง Head น่าจะง่ายกว่าครับดูตีง่ายกว่านิดหน่อยฮะเดี๋ยวเราดูตามรูปเกมอีกทีนึงแล้วกันเราเริ่มเดินเกมด้วยแผนพื้นฐานแถบหน้าบ้านส่งคนไปตีไว้ก่อนหลังละ1คนซึ่งในศึกนี้ผมรับอาสาตีหลัง10เหลืองคอนเซปต์การตีไม่ได้มีอะไรมากมายครับขอแค่ค่า DK ได้ก็จบแล้วโอ้สปีดเขาน้อยกว่าที่เราคิดนะแท้จริงๆอันนี้ก็จิ้มโทเทม1ทีแล้วที่เหลือก็ตี DK ผมว่า DK น่าจะตายเนาะลองโอเคจบเข้าแพนด้าต่อครับหลังจากจบ1ดาบนี้ไปผมประชุมยาวๆเลยครับโพมไอ้ที่เขาซัดกันยับแล้วบ้าน9ของโอมิเนียนผมคิดว่าน่าจะหนีไม่พ้นแพนด้าแสงครับแล้วก็เป็นแพนด้าแสงจริงๆด้วยเลือกสักหลังละกันไฟนี้ผมตัดสินใจเลือกทีมชัวร์อย่างโอดินน้ำแพนด้าน้ำยูนิคอร์นน้ำคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเราเสียจังหวะนิดหน่อยจากการที่โดนแพนด้าแสงดูดเกตครับทำให้ไม่สามารถใช้คอมโบได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารออีกสักเทิร์นหนึ่งแล้วกันหลังจากบ้าน9จบไปรอไม่นานคำสั่งโจมตีฐานใหม่ก็มาผมนี่นั่งรอเลยอันนี้น่าจะเป็นฐานสีดาวปะน่าจะใช่นะขอตีหน่อยไหนเจอตัวอะไรขอตีหน่อยโอ้จองโอ้จองไม่ทันโอ้เหลือลังเดียวโอ้เอามาทีมนี้ผมยังไม่เคยเจอครับก็เลยไปลอกกันบ้านเพื่อนๆในกิลด์มาเห็นว่าใช้มอนเซตประมาณนี้น่าจะสู้ได้ลองดูแล้วกันครับตีเป็นวันแต่ก็จบจนได้ครับบ้านหลังนี้ผมช่างใจอยู่ระหว่างจะเล่นทีมโอดินน้ำหรือว่าจะเล่นทีมศาสตร์ดีสุดท้ายแล้วผมมาเลือกทีมศาสตร์ซึ่งนั้นทำให้เราพลาดครับข้อที่1เราช้ากว่าพลาไฟ
2ผมเลือกที่จะใช้สกิล2ของซอนย่าใส่พาราไฟซึ่งไม่ควรจังหวะตรงนี้ผมสามารถรอให้ธนูมืดเข้าเทิร์นและใช้สกิล3ฆ่าพาราไฟได้ซึ่งมันจะทำให้ซอนย่าเหลือสกิล2เอาไปฆ่าโอดินแสงจริงๆแล้วเราควรจะชนะครับหลังจากแพ้ตรงนี้ผมพักยาวๆมาจนถึงช่วงกลางคืนเลยครับช่วงกลางคืนผมเหลืออีก6ดาบกับเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงในการตีก่อนที่แต้มของเราหรือโดมิเนียนจะถึง 20,000 ตัวเลือกมีไม่มากต้องเข้าบ้านซ้ำแล้วครับหลังจากที่ผมนั่งจ้องแมปมาสักพักสิ่งที่ผมเห็นก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนะแมปมันแปลกๆนะเนี่ยสำหรับใครที่ยังมองไม่ออกนะครับว่าตอนนี้เราเสียเปรียบยังไงให้ดูตามนี้นะครับนี่ฐานของเราอยู่รอบนอก3ฐานฐานของสีแดง50นาที40นาที20นาทีแล้วก็ฐานสีเหลืองฐานนี้เป็นฐานสำคัญครับที่เราจะต้องยึดให้ได้ถ้าเรายึดฐานนี้ได้เราจะได้3ฐานคืนแต่มันมีโอกาสครับที่สีแดงก็จะเห็นเหมือนกันถ้าสีแดงมาตีตรงนี้นั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้ฐานของเราคืนแล้วเราจะต้องรอไปอีก30นาทีให้แต้มของสีแดงมันรันคูณ2ไปเรื่อยๆนี่คือจุดเสียเปรียบของเราครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับโดมิเนียนสามารถยึดฐานได้ก่อนเราโอ้โหฮากากันทั้งกิลเลยแต่โชคยังดีครับที่ทีมของเรายังมีดาบเหลืออยู่ค่อนข้างมากทำให้รูปเกมยังไม่ย่ำแย่นักจริงๆก็แย่แหละกลายเป็นแต้มเราตามเลยครับสิ่งที่เราพอจะทำกันได้ก็คือการตีให้ดีขึ้นครับผมนี่จริงจังเลยสำหรับทีมนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ซวยโดนแพนด้าหรือว่านานามันเกาะแตกตัวอื่นที่ไม่ใช่คินคิมันก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากครับหลังจากนั้นไม่นานเรากู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ด้วยการยึดบ้าน10โอ้กลับมานำแล้วเช้าวันต่อมาผมเหลือ3ดาบกับเวลาตีอีกแค่40นาทีต้องลุยแล้วครับThank you.
แล้วเราก็ปิดไปด้วยสกอร์9วินสำหรับซีกนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับเนี่ยผมฝากกดให้หน่อยนะครับอยากให้เพิ่มตรงไหนอยากให้ลดตรงไหนบอกได้นะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหกล่องโคตรเน่า